สังขยาใบเตยครั้งนี้หอมมากค่ะเนื้อก็นี่แน่นเนียนบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้ลองทานจะต้องชอบแน่ๆสังขยาใบเตยครั้งนี้ไม่ใส่ไข่ด้วยนะคะแต่ขนมปังใส่ไข่นะไว้เทศกาลกินเจหาขนมปังเจได้ไว้มาทานคู่กับสังขยาเจกันค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็ได้แก่กะทิน้ำใบเตยคั้นแป้งข้าวโพดน้ำตาลเกลือนิดหน่อยแล้วก็เป็นขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะไว้ช่วงเทศกาลกินเจมีขนมปังเจเราก็เอามาทานคู่กับสังขยาเจก็ได้ค่ะเรามาลองทำกันเลยค่ะโดยเริ่มจากเราจะนำตัวใบเตยเนี่ยไปคั้นรอไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตั้งกระทะใส่กะทิค่ะอัตราส่วนระหว่างกะทิกับน้ำใบเตยเนี่ยใช้อย่างละเท่ากันเลยค่ะแล้ววันนี้มิ้งใช้กะทิกล่องค่ะง่ายๆแล้วก็เทลงไปเลยผสมรวมกันใส่น้ำตาลใส่เกลือตามอัตราส่วนที่มิ้งให้ไว้ก็จะรสชาติหวานกำลังดีค่ะถ้าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลลงอีกได้หรือถ้าใครไม่อยากใส่กะทิก็ลองใส่นมธัญพืชอย่างอื่นดูแล้วเราก็ตั้งไฟรอไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดหน่อยแล้วก็เอาไปใส่กระทะเลยถ้าเราไม่ใช้แป้งข้าวโพดเราก็สามารถใส่แป้งมันหรือว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้เช่นกันค่ะหรือจะใส่ผสมกันก็ได้แล้วก็ใช้ไฟอ่อนหรือกลางๆเนี่ยแล้วก็คนไปเรื่อยๆตั้งแป๊บเดียวค่ะก็จะเสร็จแล้วคนตลอดเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะน้ำสังขยาใบเตยเราก็จะข้นขึ้นอยากให้ทุกคนได้ลองได้กลิ่นหน้ากระทะครั้งนั้นมากเพราะมันกลิ่นใบเตยเนี่ยหอมมากๆซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถประยุกต์เป็นน้ำชาก็ได้ค่ะชาไทยสีส้มๆอ่ะใส่แทนน้ำใบเตยเลยโดยชาไทยอ่ะเราจะให้เข้มข้นนิดนึงเพราะว่าทำให้สังขยาของเราหอมขึ้นเพราะส่วนใหญ่ที่มิ้งลองไปซื้อทานมันจะไม่ค่อยหอมตัวชาแต่ถ้าเราทำเองเราก็ใส่ชาให้เข้มข้นเต็มที่ไปเลยเท่านี้เองค่ะลองคนไปเรื่อยๆเขาก็จะข้นขึ้นถ้าสมมุติว่ามันยังข้นไม่พอก็ลองละลายแป้งกับน้ำใส่ไปอีกนิดนึงค่ะตามความชอบของเราใบเตยเนี่ยค่ะเวลาเราเด็ดมาเนี่ยก็ให้ล้างสัก2-3น้ำแล้วก็เอาไปปั่นบางคนไม่ใช้ปั่นก็คือขยำกับน้ำก็ได้แต่มิ้งว่าถ้าปั่นมันจะได้สีที่เยอะกว่าแล้วก็เข้มมากกว่าแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนก็ได้แล้วก็มาเทรวมกันในกระทะกับกะทิแค่นั้นเองค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายเราสามารถทำขายในช่วงเทศกาลกินเจได้มิ้งว่าจะทำให้อาหารเจของเรานั้นหลากหลายมากขึ้นด้วยไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองมาทำสังขยาสูตรชาไทยให้ดูค่ะและอาจจะเปลี่ยนจากชาไทยเป็นพวกโกโก้ก็ได้นะคะอันนั้นก็น่าทานเหมือนกันทำไม่ยากเดี๋ยวลองทำดูนะคะคราวนี้เราก็จะมานึ่งขนมปังวันนี้มิ้งใช้ขนมปังโฮมวีทค่ะ1ก็ประมาณ5นาทีขนมปังก็นิ่มแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองเวลาเราทานแล้วก็เอาขนมปังที่เรานึ่งร้อนๆเนี่ยมาทานจิ้มกับสังขยาใบเตยเลยเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมิ้งว่ามันเป็นอาชีพรายได้เสริมได้เลยนะคะจะจิ้มหรือจะราดก็ได้อร่อยถ้าใครมีหมั่นโถก็เอามาจิ้มก็ได้เป็นอาหารที่ทำทานง่ายแต่ตัวใบเตยเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถหาซื้อได้ง่ายหรือเปล่านะแต่ถ้าหาซื้อได้ก็ลองคั้นแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีซดูค่ะเวลาจะเอามาใช้ก็เอามาละลายน้ำเท่านั้นเองเราก็จะมีน้ำใบเตยไว้ใช้ตลอดแล้วหรือจะลองปลูกไว้ที่บ้านก็ดีนะคะถ้ามีพื้นที่ใบเตยเขาจะชอบพื้นที่ที่มีน้ำแฉะๆนิดนึงแล้วก็ชอบแสงแดดด้วยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลองเอากลับไปทำดูนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันบ้างค่ะอยากให้ลองชิมจริงๆนะ